ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการของเราค่ะสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะอาทิตย์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สัปดาห์นี้2ครั้งแล้วนะคะที่เรามาคุยกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของรู้ทันมะเร็งร้ายด้วย PET CT Scan นะคะดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับทั้ง2ท่านที่อยู่ข้างๆดิฉันค่ะท่านแรกนะคะท่านผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับทิพย์สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับอีกท่านนึงนะคะอาจารย์คุณหมอสาวสวยนั่งใกล้ๆดิฉันตรงนี้นะคะอาจารย์แพทย์หญิงทวิกาแก้วเชื้อนะคะอาจารย์ประจําหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์จากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เป็นการรวมตัวนะคะของคุณหมอเมื่อกี้แอบแซวกันอยู่นะคะเห็นโฆษณาด้านหน้าด้วยเป็นหมอเกาหลีหรือเปล่าครับออกไปทางจีนมากกว่าวันนี้เข้าเรื่องกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งพอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งปุ๊บเนี่ยคือไม่มีคนไหนไม่กลัวนะอาจารย์เดี๋ยวนี้นะกลัวกันหมดเลยถ้าบอกว่ากลัวเป็นมะเร็งไหมนะคะคำถามนี้เนี่ยคือทุกคนก็แบบขนลุกเลยอ่ะคือมันสามารถเป็นได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยใช่ไหมอาจารย์หมอใช่ครับคือไม่เว้นแม้แต่เด็กๆไปจนถึงผู้สูงอายุใช่ครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนั่นก็คือที่ทางศูนย์ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์เองก็มีเครื่องหนึ่งที่สามารถสแกนมะเร็งได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องเครื่องเนี้ยนะคะก็อย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วอันดับหนึ่งคือแชร์ก่อนนะคะแชร์เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวสุขภาพที่ดีๆมาฝากกันเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยค่ะทีนี้เข้าถึงเรื่องของทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ก่อนทางท่านผู้อำนวยการเองนะคะตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เองมีการให้บริการอะไรบ้างคะศูนย์ความเป็นเลิศนี่ก็เป็นส่วนวิชาการภายในนะคะของคณะแพทยศาสตร์ก็อยู่ใต้ร่มของคณะแพทย์นั่นแหละครับส่วนวิชาการภายในที่เรียกว่าศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของบริการการเรียนการสอนแล้วก็วิจัยที่เน้นเรื่องของความเป็นเลิศก็หมายความว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วมันมีความยากหรือมันต้องประสานหรือต้องบูรณาการหรือต้องใช้ของที่ไฮเทคโนโลยีก็จะมาอยู่ในศูนย์นี้นะครับปัจจุบันบริการของศูนย์มีอยู่หลายส่วนด้วยกันนับคร่าวๆได้ประมาณ7ส่วนOh. เรามีตึกที่บริการอยู่3ตึกแยกกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของเชียงใหม่นะ อยู่ห่างกันหน่อยนึงตึกแรกนี้ห่างออกไปนิดนึงเส้นเชียงใหม่หางดงนะครับตอนแรกที่มีตึกนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการดูแลในตึกนี้เขาเรียกว่าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพราะว่าประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี64นี้นะฮะอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีประชากรไทยอย่างน้อย 20% ที่อายุมากกว่า60ปีก็เลยสร้างตึกนี้มาเพื่อสร้างบริการที่เตรียมคนที่จะเข้าสู่วัยชราหรือวัยสูงอายุเนี่ยให้ดูแลตัวเองให้ได้อยู่ในสังคมอย่างมีสุขภาวะที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้ในวัยที่เราอยู่ในวัยชราส่วนที่2ที่ตั้งในตึกนี้เช่นกันก็เป็นศูนย์ที่ผมก็เพิ่งทราบว่ามันมีคนบางกลุ่มที่นอนหลับไม่สนิทตอนกลางคืนแล้วก็ทำให้เป็นโรคนู่นนี่นั่นมีความดันโลหิตสูงมีโรคเครียดตามมาตื่นมาปวดหัวก็เราก็เลยทำศูนย์นึงเรียกว่าศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับก็จะเอาคนที่เขาคิดว่าคาดว่าจะมีปัญหานี้ที่เข้ามาตรวจการตรวจก็คือต้องมานอนที่ศูนย์นี้1คืนก็จะติดมอนิเตอร์ตามร่างกายแล้วก็ดูว่าเขาหลับสนิทไหมถ้าหลับไม่สนิทสาเหตุวิเคราะห์กราฟต่างๆเกิดจากอะไรแล้วก็แนะนำวิธีแก้ไขบางคนทำเสร็จชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยคือสุขภาพดีขึ้นความดันโลหิตก็ดีขึ้นก็ถ้ามีความสงสัยก็ต้องมาตรวจคัดกรองที่ศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ตึกเดียวกันอันนี้น่าสนใจผมก็ครับว่าผมก็เป็นนะผมก็เป็นผมจะลองดูว่าคือทำเสร็จชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมคะกลางคืนนอนกรนแล้วบางทีตกใจตื่นเสียงกรนตัวเองก็มีนะตกใจตัวเองครับตามดับไม่ทราบศูนย์ที่สามนี่เป็นอีกอาคารหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองเก่านะแถวไทยนิวส์ตรงถนนเมืองเก่าเป็นอาคารถนน3ล้านใช่ครับถนน3ล้านเป็นอาคารเก่าอีกสัก100กว่าปีแล้วนะครับมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับทางคณะแพทยศาสตร์เราก็ทำเป็นศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานค่ะเพราะทุกวันนี้เราเชื่อแพทย์แผนปัจจุบันมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีศาสตร์ของการแพทย์ที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนในศูนย์นี้เราบูรณาการเอาทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนมารวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อประสานการรักษานี้ให้มันกลมกลืนไปในแนวเดียวกันบางอันที่แพทย์แผนไทยตอบโจทย์ไม่ได้เลยต้องใช้ยาจำนวนมากใช้แพทย์แผน
แพทย์แผนปัจจุบันตอบโจทย์ไม่ได้เอาแผนไทยช่วยแผนจีนเสริมคนไข้ก็ดีขึ้นหลายๆแผนแบบรักษาแบบผสมผสานเป็นบูรณาการที่มีแห่งเดียวที่ทำบูรณาการลักษณะนี้นะครับส่วนศูนย์ที่4เนี่ยตั้งอยู่อีกตึกนึงอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลมหาราชเรานะฮะก็ตึกนี้อยู่ไม่ไกลเป็นตึกสีส้มๆสูงอาคารสูง9ชั้นอยู่ฝั่งที่เป็นลานจอดรถเรียกอาคารสูงความเป็นเลิศนะครับตึกนี้มีบริการอยู่ทั้งหมด4ส่วนส่วนแรกอยู่ชั้นบนคือชั้น8เนี่ยเป็นศูนย์เลสิกคือแก้ไขความพิการทางสายตาคนที่ใส่แว่นตาอยากจะแก้ให้เรามองเห็นโดยไม่ต้องใช้แว่นตาเนี่ยก็ใช้วิธีการแก้ไขความโค้งของกระจกตาทำให้แสงมันหักเหเข้ามาตรงเป้ากับฉากรับด้านหลังของตามากขึ้นมีเครื่องช่วยในการไกด์แล้วก็ทำใช้เวลาไม่นานส่วนที่2ก็ของตึกนี้นะอีกตัวนึงก็ศูนย์เวชศาสตร์ศูนย์สุขภาพสตรีศูนย์นี้เขาดูเรื่องตรวจเต้านมโดยวิธี3มิติการตรวจนี้ไม่เจ็บไม่ต้องโดนหนีบเต้านมใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงตรวจนะอันนี้ก็เรียนเชิญถ้าสนใจอีกศูนย์นึงเป็นศูนย์คลินิกซีเม็กซ์หรือคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์นี้จะเป็นคล้ายๆกับ OPD นะฮะแผนกผู้ป่วยนอกแต่ว่าเรารวมเอาหมอหลายๆแผนกมาอยู่ด้วยกันเพื่อให้เป็นกลุ่มของคนดูแลโรคที่มันมีความจำเพาะและมีหลายอาการเช่นนะฮะเช่นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารที่กินมีปัญหาเรื่องเท้ามีปัญหาเรื่องตาเราก็เอาหมอมารวมกันอยู่ในบริการทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาหลายวันนะครับเป็นบูรณาการของทีมหมอแล้วก็อีกศูนย์นึงเป็นศูนย์ที่ใช้งบประมาณสูงสุดนะฮะใช้งบประมาณสูงที่สุดในการก่อสร้างแล้วใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านเลยเป็นไฮเทคโนโลยีที่สุดที่เรามีในปัจจุบันแล้วก็เรียกว่าศูนย์ PET CT สไตรโครตอนเป็นที่เดียวในภาคเหนือที่เดียวในภาคเหนือมีไม่กี่แห่งทั้งประเทศไทยมีเครื่องมือราคาสูงก็คือใช้เพชร CT สไตรโครตอนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฐาวิกาก็คงจะเล่าให้พวกเราฟังว่าทำงานยังไงสกรีนยังไงเหมาะกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นศูนย์นึงที่เราก็ให้บริการอยู่แล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีแล้วก็ช่วยในการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นมะเร็งจำนวนมากเลยครับก็ทั้งหมด7บริการที่พวกเรามีอยู่ในความเป็นเลิศนะครับก็ภารกิจนี้ก็จะเดินหน้าต่อสร้างศูนย์ที่8ที่9ที่10ต่อไปเรื่อยๆโอ้ยังไม่จบแค่นี้ล่ะอาจารย์ยังไม่จบปีนี้เดี๋ยวจะมีเปิดอีกศูนย์นึงน้องใหม่นะครับก็ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์มีบุตรยากก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรก็บริการนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในศูนย์นี้นะครับก็จะเปิดน่าจะสักปลายปีหรือต้น
ความรุนแรงของเซลล์มะเร็งนั้นมากๆมันดุร้ายว่างั้นเถอะมันก็จะจับน้ำตาลรังสีเราเยอะๆฮะทีนี้มีอีกส่วนนึงส่วนน้อยอีกกลุ่มนึงของมะเร็งแล้วกันนะคะอย่าเรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยเลยอีกกลุ่มนึงอาจจะไม่ได้จับกินน้ำตาลเยอะจับกินส่วนอื่นนะคะชนิดของมะเร็งบางตัวเนี่ยจับกินโปรตีนเพื่อทำให้มันดุร้ายหรือลุกลามมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ชนิดของมะเร็งแปลว่าเราสามารถผลิตยาที่จำเพาะกับคนไข้รายนั้นๆและโรคนั้นๆได้มากที่สุดซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่มความไวและความเขาเรียกอะไรกันจำเพาะเจาะจงในการวินิจฉัยโรคและการติดตามโรคได้มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าคร่าวๆว่าไอ้ตรงตัวเรามีอยู่ตรงนี้มันเหลืองแสงมามันเหลืองแสงขึ้นมาตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีคนเคยถามว่าการถ่ายรูปอย่างอื่นไหมอย่าใช้คำว่าดีกว่าค่ะใช้คำว่าส่งเสริมในการวินิจฉัยโรคค่ะเชื่อว่าจริงๆถ้าพูดไปถึงในเทอมของการใช้การวินิจฉัยภาพทางรังสีเนาะเราจะมีตั้งแต่เอ็กซเรย์ปอดธรรมดาใช้คลื่นเสียงคืออัลตราซาวด์ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ไฮโซกับเพนฟิล์มธรรมดาก็คือซีทีสแกนยังไม่ใช่เพชรนะคะซีทีสแกนเฉยๆและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI ค่ะจริงๆแล้วมันมีการเลือกใช้รังสีหลายชนิดเราจะเลือกให้เหมาะสมกับโรคที่คนไข้เป็นคือง่ายๆว่านั้นเถอะเพื่อให้การวินิจฉัยได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะทีมงานเราเช็คเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีคอมเมนต์มาอาจารย์หมอเสียงไม่ได้ยินนะบอกว่าเสียงไม่ได้ยินนะคะเสียงหายไม่ทราบว่าเปิดไมค์ไหมคะไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงมาหรือยังนะคะขอสอบถามนิดนึงนะคะทางผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าหากได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณกันมานิดนึงนะคะเรื่องของผมดูบ้างครับเฮสซีทีและไซโครตอนได้เลยช่วยกันเช็คไปด้วยนะคะผมเช็คนิดนึงครับว่าเสียงมาหรือเปล่านะคะทางทีมงานของเราให้สัญญาณด้วยนะคะมีหลายท่านกำลังรับชมอยู่นะคะโอ้บางคนบอกทำไมเราไม่ได้ยินเสียงนะบอกว่าเสียงหายนะทั้ง3คนเลยไหมคะดังแล้วนะคะอาจารย์หมอคะผมได้ยินแล้วนะครับผมเชื่อผมได้ยินนะครับตอนนี้มาแล้วค่ะไม่ทราบเมื่อกี้สัญญาณเสียงหายไปนานหรือเปล่านะช่วงที่อาจารย์หมอกำลังนั่นแต่ว่าได้ยินชัดเจนครับมีคนตอบมาแล้วได้ยินชัดเจนครับโอเคค่ะงั้นคือไม่แน่ใจว่าเสียงหายไปตรงช่วงไหนเดี๋ยวยังไงอาจารย์สรุปสั้นๆในช่วงที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะอาจารย์คะก็คือเอาสั้นๆเลยนะคะสรุปว่า PET CT เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางรังสีอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีจุดพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราจะมีการฉีดเราเรียกว่าเป็นสารเภสัชรังสีหรือยาที่ทำให้เกิดการเรืองแสงเนี่ยเข้าไปในร่างกายคนไข้แล้วก็ถ่ายรูปนะคะเพื่อให้ตรงนี้สามารถมองเห็นความผิดปกติได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีของ CT สแกนมาช่วยเสริมในการบ่งบอกว่าความผิดปกติจากรายโรคที่คนไข้เป็นเนี่ยอยู่ตรงไหนชัดเจนลุกลามไปขนาดไหนนะคะแล้วก็การตรวจ PET CT นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้สงสัยในโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตรวจเกือบทั้งตัวพูดง่ายๆตั้งแต่หัวจนถึงใต้เข่าบางโรคถ้าเป็นมะเร็งที่มันลุกลามเข้าไปในไขกระดูกนะคะเราก็จำเป็นจะต้องตรวจสแกนทั้งตัวเพราะฉะนั้นตรวจ1ครั้งสแกนได้ทั้งตัวแล้วกันนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นอย่างนั้นสุดยอดเลยนะคะเรื่องนี้ที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะเป็นเครื่องที่แบบลงทุนสูงมากเลยนะช่วงเครื่องนี้ได้งบจากรัฐบาลช่วยแล้วก็คณะแพทย์เติมบางส่วนนะครับแล้วก็ใช้หลักร้อยล้านนะหลักก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนภาคเหนือเรานะคะอาจารย์หมอคะเครื่องเดียวในภาคเหนือปกติเนี่ยปกติถ้าเราจะทำการวินิจฉัยแบบนี้คือเราต้องไปลงกรุงเทพเลยเท่านั้นเลยนัดหมายก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าคนใช้บริการตัวนี้เยอะค่ะในส่วนของเครื่องนี้อาจารย์หมอคะคนที่จะสามารถมาตรวจได้เนี่ยต้องเป็นใครบ้างได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยไหมคนปกติมาตรวจได้ไหมหรือเฉพาะคนที่เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวขอรูปอินเสิร์ตนิดนึงนะคะถ้าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยถ้าเกิดกรุ๊ปของเราเนี่ยจริงๆแล้วคือน่าจะเป็นคนไข้ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะขอรูปอินเสิร์ตนิดนึงค่ะอันนี้เป็นระหว่างที่ขึ้นบนจอนะคะอันนี้คือเครื่องPET CT ที่เราใช้ในการถ่ายรูปหน้าตาที่ใช้เป็นแบบนี้เหมือนเครื่อง CT สแกนเลยเป็นอุโมงค์ขึ้นมาคนไข้นอนอยู่
บนเตียงเฉยๆแล้วก็ไหลเข้าไปนะคะรูปมาแล้วนะคะทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราจริงๆแล้วคือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละค่ะถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ1ดูว่าโรคที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยลุกลามไปขนาดไหนค่ะนะคะมีต่อมน้ำเหลืองถูกมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยหรือเปล่ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆด้วยไหมกระจายไปที่ตับไหมนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่รักษาไปแล้วและกำลังติดตามอยู่รักษาหายไป1รอบละติดตามอยู่ดูว่ามีการคืนกลับมาของโรคหรือเปล่าครับนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือว่าเพิ่งรักษาเสร็จเดี๋ยวนี้นะคะดูว่ายาหรือการรักษาที่เราให้ตามสแตนดาร์ดเรจิเมนต์ไปเนี่ยตามมาตรฐานไปเนี่ยได้ผลดีไหมนะคะกลุ่มนี้ก็จะส่งมาทำอีกกลุ่มนึงที่กำลังมาแรงในปัจจุบันก็คือว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งจะได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่นำภาพถ่ายจาก PET CT สแกนเนี่ยไปช่วยในการวางแผนกำหนดขอบเขตของการฉายรังสีค่ะเมื่อก่อนเวลาฉายเขาก็ฉายตุ้มไปฉายกว้างเข้าไปแต่เรารู้ว่าอยู่ตรงนี้เราก็ตีกรอบฉายแค่ตรงนี้ใช่ค่ะเพื่อให้1ตรงจุดที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยได้รับปริมาณรังสีสูงสุดเซลล์ตายแต่เนื้อเยื่อข้างๆรอบๆที่ยังดีอยู่เนี่ยได้รังสีน้อยลงมาค่ะส่วนอีกคำถามนึงที่เจอบ่อยก็คือถามว่าเอ๊ะถ้าอยากตรวจคัดกรองว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงผมอย่างผมเดินไปหาอาจารย์เนี่ยใช่ผมกลัวผมสงสัยว่าผมจะเป็นมะเร็งแต่ไม่รู้เป็นตรงไหนอาจารย์ดูให้ผมหน่อยจริงๆข้อแนะนำที่ดีที่สุดนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการคัดกรองเนาะเครื่องมือที่เราใช้ในการคัดกรองเนี่ยหนึ่งต้องไวอันที่สองความจำเพาะอาจจะไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยต้องไวและราคาที่เหมาะสมถามว่าการตรวจ PET CT มีราคาประมาณนึงทีนี้ถ้าเราจำเป็นจะต้องคัดกรองคนไข้กลุ่มที่มาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลกันประจำนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะต้องมองถึงความคุ้มค่าในการตรวจ PET CT ว่าจะช่วยในการคัดกรองมะเร็งตัวที่สงสัยมากน้อยแค่ไหน อย่างที่เรียนไปแล้วตอนต้น เป็นมะเร็งก็จริงแต่ความดุของมะเร็งแต่ชนิดไม่เหมือนกันบางตัวดุน้อย มันอาจจะไม่เจอก็ได้จากการตรวจ PET CT หรือข้อจำกัดอีกอันนึงคือมันดุน้อยไงคือว่ามันจับน้ำตาลมากน้อยมันดุมากมันจับน้ำตาลเยอะก็เอาไปใช้พลังงานใช่ค่ะมากกว่า 80% เราใช้น้ำตาลปลอมที่ติดฉลากรังสีนะคะแต่ทีเนี้ยเหมือนกับมีคนมาบ้านเราอ่ะกินข้าวอ่ะเราก็อยากเสิร์ฟอาหารที่ทุกคนชอบถูกไหมคะถ้าเรารู้อยู่ละว่าเป็นมะเร็งชนิดเนี้ยมันชอบเมตาบอลิซึมแบบชอบการใช้พลังงานอีกชนิดนึงถ้าไม่ใช่น้ำตาลถ้ารู้อยู่แล้วเราสามารถเลือกได้เลือกได้ว่าเพราะฉะนั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุดแต่ถามว่ามันมีข้อห้ามแบบไม่ต้องทำเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่คุยยาวนิดนึงเนื่องจากว่าข้อจำกัดเมื่อกี้พูดไปว่าอาจจะเป็นแบบที่มันไม่จับน้ำตาลคือเรามองไม่เห็นว่ามีมะเร็งอยู่อีกแบบนึงก็คือว่ามันจับน้ำตาลนะแต่มันไม่ใช่มะเร็งก็มีเหมือนกันเช่นเป็นโรคที่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบล่ะคนไข้มีปอดอักเสบล่ะแต่ไม่ใช่มะเร็งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับการอักเสบอะไรก็ตามค่ะมันก็มีการจับน้ำตาลเยอะเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องแยกก็เลยต้องเจอหมอก่อนหมอจะได้มาคัดกรองว่าเขาอักเสบตรงไหนอยู่ไหมอาการเขาเหมือนจู่ๆเดินมาสมมติตัวเองมีต่อมเลือดอักเสบอยู่ตรวจไปเอ้าเจอตกใจจริงๆไม่ใช่ใช่จริงๆไม่ใช่ก็เลยต้องเจอหมอก่อนนะฮะเดินมาดูมาตรวจแล้วไม่ได้ครับครับถ้าจะให้ดีที่สุดให้ได้ประโยชน์เยอะที่สุดค่ะค่ะฝากทีมงานของเราเช็คเครื่องเสียงด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสัญญาณเสียงจะขาดหายๆนะคะนะคะฝากเช็คเสียงตลอดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราให้ผอ.แนะนำอาจารย์พูดเรื่องศูนย์การมีบุตรยากเดี๋ยวช่วงท้ายท่านผอ.จะแนะนำจบแล้วถึงศูนย์มีบุตรยากก็จบแล้วศูนย์เดี๋ยวพูดอีกรอบก็ได้ครับชอบมากหลายรอบชอบท่านผอ.เราเก่งค่ะเดี๋ยวให้พูดหลายรอบได้เลยบอกสัญญาไว้แล้วว่าจะมาหลายรอบด้วยนะโอ้ถ้าไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งผมมาจิ๊บบอกจิ๊บมาไม่ได้อาจารย์บอกแล้วนะคะว่า1ทุ่มอาจารย์จะมาแล้วทุ่มนึงนะแล้วถ้ามีผู้ดำเนินรายการผมมาอยู่แล้วอ่ะอาจารย์คะทีนี้เรากลับมาที่ PET CT ต่อค่ะคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวเขาสามารถมาเข้าเครื่อง PET CT นี้ได้ไหมได้เช่นสมมตินะสมมติอาจจะเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เป็นวัณโรคเป็นเคยผ่าตัดอวัยวะภายในร่างกายมาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะคือจริงๆแล้วที่เราต้องระวังอยู่อันเดียวนะคะที่เราคอนเซิร์นมากๆเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้น้ำตาลที่มีรังสีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่ต้องเตรียมตัวพิเศษก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานค่ะเพราะว่าพูดง่ายๆเหมือนกันถ้าเรามีระดับน้ำตาลในเลือดเยอะๆมันก็แย่งกันเข้าไปในเซลล์หมดเลยมะเร็งมันแย่งไม่ได้หรอกน้ำตาลมีรังสีไม่มีรังสีมันก็กินหมดแหละอิ่มกินกันจนอิ่มหมดละทีนี้เนี่ยถามว่าตรงนี้ต้องคอนโทรลนิดนึงเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเราจะมีการเตรียมตัวให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำประมาณนึงไม่ใช่ต่ำเท่าคนปกตินะคะต่ำประมาณนึงค่ะทีนี้ก็ถึงจะตรวจได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมงานและการน้องๆที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะก็เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพราะฉะนั้นน้องๆเขาจะโทรคอนเฟิร์มคนไข้ทุกครั้งเพื่อให้เตรียมตัวมาดีเพราะว่า1คือเราไม่อยากให้คนไข้มาตรวจแล้วไม่ได้อินฟอร์เมชันอะไรกลับไปคนเราทุกคนมาตรวจอะไรสักอย่างต้องคาดหวังต้องได้อะไรสักอย่างต้องได้อะไรสักอย่างกลับไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อกี้คุณซิปพูดถึงว่าถ้าคนไข้เคยผ่าอวัยวะอะไรไปไหมตรวจได้ไหมตรวจได้ค่ะมันก็คือเป็นการเพราะเราใช้รูป CT มาดูความเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคด้วยนะคะแต่ทีนี้จะมีคนไข้บางกลุ่มที่เป็นมะเร็งนั่นแหละเพิ่งผ่าตัดไปเพิ่งได้เคมีบำบัดรักษาไปเพิ่งได้การรักษาด้วยการฉายแสงไปพวกนี้จะกลุ่มนี้จะมีทามมิ่งที่เหมาะสมที่จะตรวจในการติดตามเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนไข้ผ่าตัดใหญ่เอาละกันเนาะผ่าตัดใหญ่ต้องรอให้แผลหายสักหน่อยสักประมาณ4สัปดาห์นะคะแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงถ้าเป็นกลุ่มที่ได้เคมีบำบัดอาจจะรอสัก8สัปดาห์เพราะว่าเคมีบำบัดก็จะไปทำลายเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีการอักเสบตามมาได้ทีนี้ถ้าเรารีบตรวจเกินไปอาจจะทำให้แปลผลยากนิดนึงว่าสรุปแล้วเอ๊ะเป็นมะเร็งที่มันลุกลาม หรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอักเสบที่จริงๆเป็นการตอบสนองกับยาจริงๆคนไข้อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะคะเคยมีคนโทรมาถามว่าแบบว่าทำไมบางทีคิวนานจังเลยคุณหมอทำไมนัดบางที6อาทิตย์8อาทิตย์ก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เราเลือกรอเรื่องเลือกทำนี่ก่อนที่เหมาะสมให้คนไข้ค่ะตอนนี้มีมาตรวจเยอะไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ตั้งแต่เราเปิดสูตรมาปีหนึ่งประมาณ200ตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆตัวเลข200นี่อาจจะไม่ได้เยอะนะคะถ้าเทียบกับสถาบันที่กรุงเทพแต่ว่าถ้าดูตามสถิติย้อนหลังเนี่ยคนไข้ที่มาตรวจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอจะได้สักพันนึงแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนไทยเจ็บป่วยเยอะนะครับเป็นแต่ว่ามันมีการตรวจคัดกรองลักษณะนี้เนี่ยก็อยากให้คนที่เป็นโรคจริงๆก็ได้รับการตรวจหาการวินิจฉัยที่มันเริ่มต้นหรือเริ่มมีการกระจายหรือว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับก็200ก็ยังบริการประชาชนได้ระดับหนึ่งก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเยอะนะฮะเยอะดีขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆแล้วบริการคนได้เยอะเราช่วยคนได้เยอะเราก็ดีใจแต่ส่วนมากนี้คือที่เข้ามาตรวจ200กว่ารายที่อาจารย์หมอบอกนี่คือคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีคนที่ปกติแล้วเดินเข้ามาอย่างนี้มีไหมคะอ๋อน้อยค่ะซึ่งอย่างที่เรียนว่าอาจจะต้องคุยกันนิดนึงในรายละเอียดอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เราต้องแนะนำก่อนนะคะจริงๆโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งก็มีนะคะเพราะว่าการตรวจ PET scan เนี่ยใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคสมองก็ได้โดยเฉพาะคนไข้ที่สงสัยว่าตัวเองมีความจำถดถอยความจำถดถอยคืออะไรถ้าพูดคำว่าอัลไซเมอร์คงจะคุ้นเคยมากกว่าเอ๊ะฉันเริ่มมีภาวะหลงลืมจริงๆไม่ใช่ตัวคนไข้หรอกที่เดินมาบอกจริงเป็นญาติมากกว่าค่ะก็อาจจะมาพบคุณหมอทางระบบประสาทก่อนสกรีนนิ่งดูว่าจริงๆแล้วเขามีภาวะความจำถดถอยจริงไหมทีนี้ถ้ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรู้ชนิดคือการต่อเนื่องไปกับว่าเราจะรักษาเขาด้วยวิธีไหนและวางแผนว่าเอ๊เราจะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ยังไงในอนาคตนะคะเทศการที่ตรวจในกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยแยกว่าถ้าคนไข้เป็นความจำถดถอยชนิดไหนล่ะอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นชนิดอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่เราใช้กันเยอะๆในปัจจุบันค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคของหัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าโรคที่เป็นหลอดเลือดใหญ่ๆนะคะบางที่คนไข้ส่งมาเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจรักษาไปแล้วบางทียังแยกไม่ได้ว่ามันยังมีการติดเชื้ออยู่ไหมต้องให้ยาต่อไหมนะคะโดยหรือว่าเป็นรายที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจบางชนิดเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และอาจจะให้การวินิจฉัยลำบากหรือเข้าเครื่องตรวจด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้นะคะก็คุณหมอที่ดูแลก็จะส่งมาตรวจเพชสแกนดูว่าโรคยังมีเขาเรียกอะไรนะมีการแอคทีฟอยู่หรือเปล่าใช้คำว่าอะไรดีมันยังเป็นโรคที่ก่อ
ออกอาการอยู่หรือไม่ใช่ไหมนะฮะคือหมายว่าถ้าเป็นลิ้นหัวใจอักเสบมันก็จะกินน้ำตาลเก็บน้ำตาลไว้เราก็จะเห็นเรืองแสงจากการตรวจด้วยการภาพถ่ายที่อาจารย์บอกใช่ค่ะเพราะว่าบางรายเนี่ยถ้ารู้ว่ามันมีการอักเสบค้างอยู่ยาเขาเรียกอะไรนะยาฆ่าเชื้อที่ต้องให้นานกว่าปกติหรือต้องคอยมอนิเตอร์ว่าเอ๊ะลิ้นหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะหลุดไม่หลุดจะไปต้องเปลี่ยนใหม่ไหมหรือต้องผ่าตัดซ่อมหรือเปล่าคุ้มค่าไหมที่จะลงไปผ่าตัดแล้วมีทั้งเรื่องสมองเรื่องหัวใจนะจ๊ะเนาะที่ยังเพิ่มเติมจากเรื่องมะเร็งนะครับซึ่งกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่เรื่องมะเร็งเป็นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักค่ะแล้วมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมันสามารถตรวจหามะเร็งชนิดใดได้บ้างด้วยเครื่องเพชซีทีฮะอาจารย์ค่ะก็อันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองค่ะอันนี้มีประโยชน์มากเลยทั้งช่วยในเรื่องของการแบ่งระยะของโรคช่วยดูว่าคนไข้กลุ่มนี้หลังจากให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดไปแล้วตอบสนองมากน้อยแค่ไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรการรักษาหรือเปล่านะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะคะดูรอยโรคที่ลำไส้ได้นะคะแล้วก็ดูการกระจายไปที่อวัยวะอื่นได้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดนะคะเกือบทั้งหมดของมะเร็งปอดจะมีบางเซลล์เขาเรียกอะไรอะบางชนิดที่มันไม่ค่อยจับน้ำตาลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเรารู้ผลชิ้นเนื้อมาก่อนก็จะดีเราก็จะเลือกได้ถูกมากขึ้นค่ะรู้ชนิดมาก่อนใช่ค่ะก็ประมาณ 80% ที่มันจับน้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็จะมีมะเร็งทางเดินอาหารหลอดอาหารนะคะแล้วก็มะเร็งทางนรีเวชค่ะอันนี้ก็ช่วยได้ผมมดลูกปากมดลูกอะไรเงี้ยนะครับได้ค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เน้นดูตรงปากมดลูกเป็นหลักแต่เราจะดูว่ามีการกระจายออกไปหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่คนไข้ส่งมาตรวจบ่อยๆนะคะก็คือเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาค่ะพวกนี้มันจะมีการกระจายค่อนข้างเร็วมันไปซ่อนอยู่ในตัวที่ใดที่หนึ่งแล้วดูตัวผิวหนังเราเห็นอย่างสมมติว่าผิวหนังส่วนมากคนไข้มักจะมาด้วยเอ๊ะเป็นจุดดำๆหรือว่าไฝหรือเปล่าตัดชิ้นเนื้อเสร็จบอกเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาพวกนี้จะมีการกระจายค่อนข้างเร็วไปอวัยวะภายในก็ได้ไปต่อมน้ำเหลืองก็ได้เวลาเราทำเนี่ยกลุ่มนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเป็นเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้พิเศษที่เราต้องทำตั้งแต่หัวจรดเท้า อย่างที่ว่าเพราะบางคนเนี่ยเมลานโนมาที่ไหนเมลานโนมาที่ปลายเท้าอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องสแกนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแล้วไปเจอตรงปลายเท้าบางทีมาด้วยรอยโรคที่เราเห็นจากปลายเท้าก่อนแต่เวลาเราจะดูในคนไข้กลุ่มนี้เราก็ต้องดูทั้งหมดบางคนมาโผล่ที่ขาหนีบบางคนที่ตับเข้าไปในช่องท้องต่อมน้ำเหลืองในท้องอะไรอย่างนี้นะครับใช่ซึ่งตรวจอาจจะคุณหมอคลำอาจจะไม่เจอครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราฉีดสารเพศรังสีฉีดยาน้ำตาลรังสีเข้าไปครั้งเดียวนี่แหละแต่เราก็สแกนทั้งตัวเพื่อให้ได้ความชัดเจนที่สุดอย่างผมมีไฝเม็ดนึงแล้วผมจะมาขอตรวจก็ไม่ใช่ก็ต้องไปตรวจก่อนว่าไฝนี่มันใช่ไหมไฝนี่ใช่เราค่อยมาเช็คอันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมีไฝเม็ดนึงมาหาอาจารย์ทางการจะก็ให้มีแผลที่ไม่ได้ต้องเจอหมอศัลยกรรมก่อนถามเพื่อต่ออาจารย์หมอคะสมมติว่าสมมตินะอันนี้กรณีสมมตินะอาจารย์หมอคะผู้หญิงปกติเนี่ยก็จะมีตรวจมะเร็งเต้านมนะแล้วก็มีมะเร็งปากมดลูกผู้ชายนี่ก็จะกังวลเรื่องของมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราตรวจเป็นประจำทุกปีเอาปีนี้ขอไม่ตรวจแต่ว่าขอเข้าเครื่องนี้เลยดีกว่าได้ไหมอ๋อสกรีนดีกว่าสกรีนจะดีกว่าใช่ไหมก็คือดูว่าอย่างที่เราเคยติดตามมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าอย่างเอาพูดง่ายยกตัวอย่างละกันมะเร็งปากมดลูกจริงๆแล้วสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยแนะนำว่าคนไข้ควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการทำแพปสเมียนะคะแพปสเมียเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ใช่ไหมคะซึ่งจริงแล้วเซลล์เนี้ยอาจจะถ้าเราใช้น้ำตาลรังสีมันอาจจะไม่จับกินน้ำตาลรังสีมากพอที่ทำให้เห็นความผิดปกติได้นะคะตรวจแพปสเมียพูดง่ายละกันว่าอยู่ที่ไหนก็ตรวจได้เดี๋ยวนี้เขาลดลงให้อยู่ที่ไหนก็ตรวจค่ะอันนี้จะเป็นวิธีที่คัดกรองง่ายที่สุดหรือเป็นมะเร็งเต้านมนะคะตอนนี้เราลดลงให้ทำแมมโมแกรมทุกปีในผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีใช่ไหมคะทีนี้พอทำแล้วเจอก้อนที่สงสัยตรวจชิ้นเนื้อแล้วว่าเป็นสเต็ปต่อไปก็มาเจอเครื่องมาเจอเครื่องช่วยตามดูว่าไปที่ไหนไหมใช่ค่ะเป็นสเต็ปแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่อาจารย์หมอคะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยตรวจเพชรมีราคาโปรโมชั่นไหมคะเรายังไม่ได้เข้าถึงเรื่องของราคาเลยช่วงนี้มีผมจัดกิจกรรมพิเศษเพราะว่าในช่วงเวลาปีนี้เนี่ยนะฮะคณะแพทย์เฉลิมฉลองครบ60ปีเพราะว่าคณะแพทย์เราก็
สอนหนังสือมาเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์มายาวนานถึง60ปีแล้วเมื่อมือถึงเวลา60ปีเราก็ต้องเสริมฉลองบางกิจกรรมช่วงหน่วยงานสู่ความแรกเช่นกันเนี่ยก็ได้ออกราคาโปรโมชั่นพิเศษซึ่งผมเรียนได้ว่าเข้าถึงได้ไม่ยากนะแต่ต้องขออนุญาตว่าเรื่องราคาเราก็อาจจะเรียนรายละเอียดมันมีหลายแบบตัวหลายอย่างนะจะเสียเวลาที่หนึ่งก็เรียนเชิญก็โทรสอบถามราคาได้ได้ที่ศูนย์ที่ศูนย์นะ0503934790ค่ะเปิดบริการในวันและเวลาราชการนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่เบอร์0539347990ค่ะนะคะจุดนั้นจะมีรายละเอียดทั้งเรื่องการเตรียมตัวราคาค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะครับส่วนไหนที่เบิกคืนได้บ้างส่วนไหนไม่ได้อะไรเงี้ยครับจะมีรายละเอียดซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็อาจจะลงรายละเอียดที่นี่ไม่ค่อยสะดวกนักคือราคาไม่เท่ากันว่างั้นเถอะมันมีหลายการตรวจแล้วก็มีหลายแบบนี่นะฮะบอกได้ไหมอาจารย์คะว่าเป็นหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะเครื่องมันราคาสูงครับราคาสูงแต่ว่าแต่เป็นราคาที่เข้าถึงได้ครับแน่นอนเพราะว่าตอนที่เราเปิดศูนย์ใหม่ๆนี่ราคาสูงมากครับก็จะมีแผนในการเข้าถึงพอสมควรเพราะต้นทุนในการตรวจแต่ละครั้งนี่ต้องใช้น้ำตาลเรืองแสงที่อาจารย์บอกนี่นะฮะซึ่งเวลาเราผิดแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณในการผลิตหลายหมื่นบาทในการผลิตแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นราคาก็จะขึ้นอยู่นะครับค่อนข้างสูงแต่ทีนี้เราก็พยายามที่จะเฉลิมฉลอง60ปีคณะก็พยายามลดราคาลดมากที่สุดเท่าที่จะลดได้แล้วครับนะฮะก็ที่สุดของที่สุดละแต่ยังไงก็จะมีรายละเอียดนะครับใช่ค่ะอย่างที่เรียนไปว่าจริงๆแล้วถามว่าการตรวจเนี่ยมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆเราอยากให้ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากการตรวจนี้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้ได้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอ่ะที่นำมาบอกกันเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองแล้วเนี่ยในปีนี้เราก็มีการจัดเฉลิมฉลอง60ปีคณะแพทยศาสตร์ด้วยทางศูนย์เองก็มีการทำโปรโมชั่นนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีการจัดกิจกรรมด้วยเร็วๆนี้เราจะมีงานใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับมีงานบริการวิชาการแก่ประชาชนนะครับซึ่งจริงๆคณะแพทย์ก็มีงานบริการวิชาการในทุกๆปีครับแต่ว่าปีนี้เราจะจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเราจะจัดบริการวิชาการในช่วงเดือนกันยายนต้นเดือนมาที่6ถึง8กันยานะครับสถานที่ก็เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะฮะอยู่ตรงเส้นทางของชลประทานทางไปแถวๆของชลประทานขึ้นไปทางก่อนถึงห้วยถึงเท่าซ้ายมืออาคารใหญ่ๆซึ่งตรงนั้นก็จัด3วันนะฮะโดยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ก็จะมีบูธบริการอยู่3บูธแต่จริงๆแล้วในงานมีบูธอยู่เยอะมากนะฮะทั้งภาควิชาสำคัญจักษุภาควิชาอายุรศาสตร์หน่วยโรคหัวใจโรคสมองเขาไปตั้งบูธเพื่อบริการประชาชนและงานนี้ฟรีตลอดงานหมายถึงว่าท่านสามารถเข้าไปรับบริการตรวจเช็คท่านสามารถเข้าไปรับความรู้รับฟังกิจกรรมบนเวทีมีของที่ระลึกมีเรื่องของการแนะนำมากมายรวมถึงมีบูธที่ท่านสามารถเข้ารับบริการได้เลยก็มีนะครับศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่3บูธเป็นแค่1ส่วนเล็กๆของงานใหญ่ขนาดนี้ของคณะแพทย์ซึ่งมีทั้งหมด20กว่าบูธนะฮะซึ่ง3บูธที่เราว่านี่ก็จะมีตั้งแต่บูธแรกก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับนะที่ผมได้นำเรียนตอนต้นรายการว่าเรามีบริการศูนย์วิเคราะห์การนอนหลับอยู่ก็จะเอาเครื่องมือเครื่องไม้ไปแนะนำว่าเขาตรวจกันยังไงนะแล้วการนอนหลับที่มีปัญหามีอะไรบ้างในบูธเดียวกันก็จะมีศูนย์เลสิกด้วยซึ่งแก้ไขความพิการทางสายตาซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีคูปองแจกหรือวอเชอร์แจกเพื่อเป็นลดราคาเวลาที่เราเอามาใช้บริการแล้วเราแจกเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับไม่มีการจะมาเออมาแจกก่อนหรือว่ามาแจกไม่เฉพาะในงานถ้าท่านร่วมงานล็อบบี้ไว้ก่อนนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะวันที่4ขอแจกไม่ได้ต้อง6ถึง8อันนี้พอสั่งการไว้คนที่ร่วมงานสนใจเข้ารับฟังแล้วก็แจกวอเชอร์ให้เพื่อท่านจะมารับบริการก็มีส่วนลดเยอะเลยฮะส่วนลดเยอะเลยเป็นหลักเกือบหมื่นเลยมีแจกให้คนดูวันนี้ไหมคะอาจารย์วันนี้ยังครับผมไม่ยังเวลาว่าพอได้รับวาจาไว้ก็เชิญชวนไปร่วมงานนะแล้วก็จะมีแจกอันนี้คือบูธแรกครับบูธที่2ก็จะเป็นส่วนของศูนย์เพื่อไม่สายผู้สูงอายุเขาจะเอาทีมโภชนาการไปให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินต่างๆทำยังไงกินให้สุขภาพดีมีทีมโภชนาการทีมแข็งแรงมากทีมของศูนย์เลือดเนี่ยนะฮะก็ดูแลคนไข้ในศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุอยู่ก็จะไปให้บริการตรงจุดนี้รวมไปถึงก็จะมีกลุ่มของทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่ออกตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์เวชเลือดที่ผมเรียนว่าเป็นแผนกบูรณาการก็จะไปให้บริการที่จุดนี้ด้วยและอีกส่วนนึงก็เป็นบูธที่3นี่เราจะมีพวกทีมงานของเวชกรรมฟื้นฟูนะครับพวกนี้เขาเก่งเรื่องทำกายภาพบำบัดก็ดีการนวดก็ดีอันนี้คือแบบหลักการทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับทีมงานจากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานก็อยู่ในพื้นฐานเลยฮะเป็นการผสมผสานเลยแพทย์แผนไทยก็จะไปดูเรื่องนวดแผนไทยแนะนำเรื่องแผนไทยต่างๆแพทย์แผนจีนก็จะไปดูแนะนำเรื่องฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็มีแผนปัจจุบันคือกายภาพบำบัดเวชศาสตร์อยู่ในบูธเดียวกันรวมกันกับทางคลินิกที่ดูเรื่องโภชนาการทั้ง3ส่วนนี้สำคัญนอกจากนี้เรายังส่งทีมงานอย่างอาจารย์ธวิกาก็จะไปอยู่ในบูธใหญ่บูธนึงคือเรียกบูธทีมงานมะเร็งอาจารย์ธวิกาก็จะไปนั่งคุยเรื่องเพชรซีทีให้ฟังอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีทีมงานเข้าไปแล้วก็มีโบรชัวร์แจกเอกสารความรู้แจกเหมือนการศูนย์ Women Health หรือศูนย์สุขภาพสตรีก็จะไปแนะนำเรื่องเต้านมก็จะไปอยู่แทรกอยู่ในบูธอื่นอีกนะทั้งหมด20กว่าบูธที่ผมเรียนนะครับโอมในหอเต็มหอใหญ่แล้วมีกิจกรรมบนเวทีด้วยนะครับก็เชิญชวนประชาชนพี่น้องทั้งหลายที่รับฟังรายการก็ไปร่วมกิจกรรมนี้กันไปสุขภาพดีกันนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะผมก็จะไปในงานด้วยทั้ง3วันนะครับ3วันเท่านั้นใช่ไหมคะเท่านั้นครับผม6ถึง8 8ใกล้จะถึงแล้วนะอาทิตย์หน้า60ปีคณะแพทย์มันมี60ปีเดียวนะปีหน้าก็61ก็ไม่ใช่60ไม่ใช่ละถ้าท่านอยากร่วมงาน60ปีท่านต้องไปปีนี้ค่ะปีหน้ามันเป็น61ครับผมเราก็จะมีพิธีเปิดกันนะคะอาจารย์หมอในวันที่6นะวันที่6ช่วงเช้านะคะเริ่มงานเริ่ม 9:00 นฮะใช่มั้ยงานเริ่ม 9:00 นเช้าตั้งแต่ 9:00 นแต่วันที่7ที่8ก็เริ่มตั้งแต่ 9:00 นเหมือนกันถูกต้องครับเสร็จสิ้นประมาณสัก 6:00 นเย็นอาจจะขยับนิดหน่อยนะครับประมาณ 6:00 นเย็นก็เรียนเชิญนะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับต้นเดือนก็อีกไม่กี่วันนะนี่สัปดาห์หน้าแล้วนี่สัปดาห์หน้านะครับอีกแค่ไม่ถึง10วันนะครับท่านเตรียมตัวเตรียมใจเรียนเชิญครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่ความรู้แล้วก็สิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยที่ไปมอบให้ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยปีนี้ปีเดียวเพราะว่าเราเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆเราก็เอาจริงเราก็ไม่เคยจัดงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะอาจารย์เนี่ยเราก็จะจัดในโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มเล็กๆทีละ1ถึง2หน่วยงานแต่งานนี้ท่านไปเหมือนท่านไปแล้วท่านได้ความรู้จากหลายอย่างไม่ใช่ว่าต้องไปเดินทีละความรู้ไม่ใช่ไปงานเดียวท่านเดิน3วันท่านอาจจะเดินไม่ครบ20กว่าบูธนี่ก็ได้เพราะว่าความรู้มีมากต้องเรียนเชิญแต่ละบูธเขาก็จะมีไฮไลท์นะคะอาจารย์มีกิจกรรมมากมายเยอะเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอทวิกาก็ไปนะคะไปประจำอยู่ที่บูธนู้นเลยใครที่คืออาจจะกลับมาดูย้อนหลังอ่ะแล้วถามไม่จุใจหรือว่าช่วงเสียงที่มันหายไปบางทีนะได้ไปถามอาจารย์หมอเลยอาจารย์หมอใจดีนะคะถามเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างจะเตรียมตัวมาตรวจยังไงนะเพราะว่าเวลาของเราที่ในส่วนของไลฟ์หมอเกาหลีกันน้อยเออหมอเกาหลีหมอเกาหลีจะยกไปทั้งทีมศูนย์ความเป็นเลิศเลยหมอจีนท่านหมอเราก็จะไปอยู่ในส่วนของอะไร TTCM หรือเปล่าหมอจีนสามบูธที่ว่านก็ผมก็จะเดินเยี่ยมอยู่แถวนั้นนะฮะครับแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมเนื่องจากผมเป็นหมอทางอุบัติเหตุด้วยก็จะไปดูบูธเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้น First Aid อะไรพวกนี้ก็จะบูธ CPR อะไรนี้ก็จะไปเดินเยี่ยมด้วยไปหลายแห่งครับเพราะมีหลายหมวกแต่ว่าเน้นก็จะเน้นที่ฝั่งศูนย์ความเป็นเลิศค่ะในฐานะที่เราดูแลจริงเราห่วงในส่วนของเวลาในส่วนของคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านรายการวิทยุนะคะแต่ว่าในส่วนของไลฟ์สดเนี่ยถ้าหากว่ามีคำถามตอนนี้นะสามารถยังสามารถถามได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจบรายการไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นคำถามย้อนหลังขึ้นมาละกันแล้วเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตท่านผอ.กับอาจารย์หมอได้ตอบให้ย้อนหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ขอตอบคำถามของคุณตาลก่อนละกันนะคะคุณตาลถามเข้ามาตอนนี้ทุกคนกำลังมองที่ไลฟ์สดกันใหญ่เลยนะคะเป็นมะเร็งลำไส้จะใช้การรักษาผสมระหว่างเคมีกับน้ำมันกัญชาได้ไหมคะโอ้โหเราจะให้ใครตอบดีคือมะเร็งลำไส้จริงๆการรักษาเบื้องต้นถ้าผ่าตัดได้แล้วก็เน้นเรื่องการผ่าตัดนะครับอันนี้ระดับแรกเพราะเป็นการกำจัดตัวมะเร็งออกไปก่อนนะครับนอกจากนี้มันจะมีการรักษาเสริมเขาใช้คำว่าการรักษาเสริมนะครับเสริมก็จะมีตั้งแต่ฉายรังสีรักษาพลัสกับเคมีคือเคมีบำบัดน้ำมันกัญชาเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความสามารถใดๆในการกำจัดมะเร็งนะครับน้ำมันกัญชาส่วนใหญ่เป็นการรักษาเพื่อการประคับประคองสำหรับคนที่มีอาการว่าเช่นปวดจากการที่มีมะเร็งลุกลามในระยะท้ายๆก็ใช้น้ำมันกัญชาในการช่วยไม่ใช่ว่าจะไปซดน้ำมันกัญชาแล้วก็มะเร็งจะหายถ้าท่านเข้าใจผิดน้ำมันกัญชามันมีฤทธิ์ในการกดระบบประสาทและการหายใจมีหลายคนมากๆนะครับที่มาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชเพราะความเข้าใจไม่ถูกแต่น้ำมันกัญชามากินไปซะเยอะแล้วก็ไม่รู้โดสแล้วก็หยุดหายใจมาก็มีไม่รู้สึกตัวมาก็มีทั้งที่ข้อบ่งใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้กับมะเร็ง
ในระยะเพื่อการรักษาส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อการปกครองแล้วเราก็ใช้ทีน้อยนะครับรอแนวทางชัดๆจากกระทรวงสาธารณสุขว่าใช้เท่าไหร่แล้วท่านค่อยพิจารณาแต่ในแง่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งนะครับเป็นแค่การปกครองนะนี่ต้องเรียนให้ทราบครับค่ะก็ฝากถึงคุณตาลด้วยที่กำลังรับชมอยู่นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือให้กลับไปรับฟังในส่วนของคือไล่ดูย้อนหลังค่ะเราเคยเชิญท่านอาจารย์บริบูรณ์มาพูดถึงเรื่องของน้ำมันกัญชาเนี่ยแหละก็อาจารย์ได้พูดไปอย่างละเอียดมากนะคะลองกลับไปดูย้อนหลังค่ะของเพจสุขภาพดีกับหมอสันดอกเราเนี่ยแหละนะคะก็มีข้อบ่งชัดชัดเจนค่ะอาจารย์หมอค่ะว่าเราใช้น้ำมันกัญชาซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยซ้ำใช่ครับในท้ายในทางการแพทย์นะคะซึ่งก็จะมีผลกับไม่กี่โรคประมาณ 3-4 โรคใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะที่สามารถช่วยได้แต่ว่าทางการแพทย์ของเราเองก็ยังไม่ได้ใช้น้ำมันกัญชาตรงเนี้ยมาเป็นยารักษาค่ามะเร็งก็ไม่ได้ค่ามะเร็งก็ไม่ได้เนี่ยอันตรายครับแนะนำให้กลับไปดูย้อนหลังดีกว่าดีครับนะคะกลับไปดูย้อนหลังนะคะท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ในตอนนี้นะคะอาจจะเหลือเวลาอีกนิดๆหน่อยๆในส่วนนี้ในระหว่างรอคำถามนี้นะคะให้อาจารย์หมอทวิกานะคะได้พูดถึงสรุปเรื่องของเครื่องเพชรCT ในตอนนี้สักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยคนไข้คนไหนที่เหมาะสำหรับการตรวจกลุ่มไหนแล้วกันที่เหมาะสำหรับการตรวจได้เพชร CT แล้วกันนะคะอันแรกก็คือคนไข้ที่ต้องการรู้ว่าโรคมะเร็งที่ตัวเองเป็นเนี่ยลุกลามไปจนถึงไหนแล้วแบ่งระยะของโรคเพื่อนำไปสู่การรักษาว่าเราจะใช้วิธีการรักษาอะไรบ้างนะคะอันนี้สองก็คือเป็นกรณีคนไข้ที่ต้องการดูว่าตัวเองเนี่ยมีการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งหรือเปล่านะคะอันที่สามก็คือเอ๊ะสมมติเรารักษาในกลุ่มที่รักษาครบตามวิธีมาตรฐานไปแล้วเนี่ยการรักษาอันเนี้ยคนไข้ตอบสนองต่อการรักษาดีไหมจำเป็นต้องมีการรักษาอื่นหรือยาเคมีบำบัดตัวอื่นที่เสริมเข้าไปหรือเปล่านะคะอีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยในการวางแผนการรักษานะคะโดยเฉพาะวิธีการฉายแสงรักษาค่ะส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่โรคมะเร็งนะคะก็คือคนไข้ที่ต้องการแยกว่าตัวเองมีความผิดปกติเรื่องของความจำถดถอยหรือเปล่าเป็นชนิดไหนจะรักษาด้วยยาต้านอัลไซเมอร์ดีซีสได้ไหมนะคะหรือกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจว่ายังมีการอักเสบคงค้างอยู่หรือเปล่าจำเป็นต้องให้ยารักษานานมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่ฉันอยากคัดกรองโรคมะเร็งจังเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าไม่มีข้อห้าม 100% ไม่มีข้อห้ามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงต้องดูนิดนึงว่าอาจจะมีวิธีการอื่นที่ตรวจแล้วเนี่ยให้คำตอบมากกว่าหรือคุ้มค่ามากกว่าเราพยายามเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้บอกว่าเพชรสแกนตรวจไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันแนะนำพบแพทย์ก่อนนะฮะหมอจะแนะนำก่อนเดี๋ยวผมกลัวว่าจะเดินมาที่ศูนย์โดยตรงเดี๋ยวเกิดไม่ใช่เรื่องที่จะคัดกรองได้จะผิดหวังไปครับถึงแม้ว่าท่านผอ.บอกว่าอยากจะได้สัก1,000เคสแต่ว่าไม่ใช่เดินมาปุ๊บเราก็จะตรวจให้ทั้งหมด 1,000 เคสบริการเพื่อช่วยให้ได้สัก1,000รายต่อปีอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางรายก็เนื่องจากว่ามันต้องฉีดสารบางอย่างแล้วก็มีการใช้รังสีเข้าไปอยู่ในเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดี 100% บางคนก็จะมีนิดๆหน่อยๆอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างเราก็ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะถ้าเกิดมีวิธีไหนที่เหมาะสมกว่าตรวจได้ดีกว่าเราก็แนะนำตามนั้นเพราะเราก็ไม่ได้หมายว่าอยากจะให้บริการมากจนกระทั่งลืมนึกถึงผู้ป่วยของเราครับ0539347790นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่าเอ๊ะฉันเป็นนั่นนี่จะตรวจได้ไหมคะคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยให้คำปรึกษาในส่วนนี้ก่อนที่จะมาพบกับคุณหมอจริงนะคะมีอีกหนึ่งคำถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์หมอคะจุดที่พบเรืองแสงคือเชื้อมะเร็งหมดเลยหรือคะหรือว่าไม่ใช่ก็มีอาจารย์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่รู้อยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งแล้วเรารู้ว่าธรรมชาติของเซลล์มะเร็งชนิดนี้จับกินน้ำตาลนะคะจะบอกว่าโอกาสที่จะบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแต่ข้อที่ต้องพึงระวังอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้ก็คือกรณีที่มีการติดเชื้อซ้ำเข้าไปเป็นบริเวณนั้นทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าการจับการเรืองแสงเนี่ยแยกไม่ได้ 100% ใช่ไหมก็คงต้องบอกว่าใช่ค่ะคงจะแยกไม่ได้ 100% แต่เราอาศัยหลักฐานอื่นๆเช่นความเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคจาก CT สแกนที่เราทำในครั้งเดียวกันกับที่ทำเพชสแกนเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยดูด้วยดูเรื่องของการกระจายของความผิดปกติของการเรืองแสงที่เห็นว่าเป็น
การกระจายแบบที่สงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าอันนี้ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นความเขาเรียกนะความจ้าการเรืองแสงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สุด 100% แต่เราดูองค์ประกอบหลายอย่างภาพรวมซึ่งต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยจารย์การเนี่ยเท่านั้นเป็นคนมองภาพแล้วก็จะบอกเรารวมถึงประวัติการรักษาเดิมว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะนะคะโอเคขอบคุณคำถามจากคุณพนิธรหรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยใช่ครับพนิธรพนิธรนะฮะต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้ทางท่านผอ.ของเราขอให้ท่านผอ.ของเราได้สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับบริการนี้มีอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งใน7บริการหลักที่พวกเราตั้งใจจะบริการเพื่อประชาชนของเรานะครับอยู่ที่ชั้น1อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่6ถึง8นี้นะครับงานเสริม260ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นงานบริการประชาชนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะฮะเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็รอพบท่านกับบริการจากบุคลากรของคณะแพทย์ทั้งคณะนะจะยกไปอยู่ที่นั่นท่านเดิน20กว่าบูธที่ท่านจะได้ความรู้เต็มเปี่ยมใน3วันนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยครับมีลูกพาลูกไปมีหลานพาหลานไปนะคะได้ทุกวัยได้ทุกวัยพาคุณพ่อคุณแม่ไปหมดเลยเฉพาะใครที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆอยากให้เป็นหมอค่ะอาจารย์อ๋อครับผมค่ะไปเลยดูหน้าผมกับว่าซุบเซียวไหมนะยินดีครับยินดีครับโอ้ยินดีถ้าคนอยากเป็นหมอแล้วอยากมาช่วยคนก็มาเรียนด้วยกันมาอยู่ด้วยกันยินดีครับอย่าลืมนะคะวันที่6ถึง8กันยายนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะกับงานมากรรมสุขภาพ60ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะถ้าข้อความไหนที่ยังไม่ได้ตอบและยังไม่ได้อ่านนะคะก็เดี๋ยวขอท่านผอ.และอาจารย์นะคะได้มาตอบย้อนหลังให้แล้วส่วนท่านใดที่อยากจะถามเป็นการส่วนตัวเมื่อกี้เห็นมีอินบ็อกซ์มาเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะก็เราก็จะตอบให้เหมือนกันนะคะนั้นก็ได้คือไม่ต้องคอมเมนต์ใต้ที่เราไลฟ์แต่ว่าถามอินบ็อกซ์มาเป็นการส่วนตัวเราก็จะเรียนถามอาจารย์หมอแล้วเข้าไปตอบให้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามด้วยกดกระดิ่งค่ะนะกดกระดิ่งครับกระดิ่งด้วยกระดิ่งติดตามนะคะเพราะว่าถ้าเรามีไลฟ์ตอนไหนเนี่ยคือก็จะได้เตือนคือเด้งติ้งน้องท่านจะได้ทันทีเลยได้ความรู้ทันทีก็จะได้มาชมพบเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเคยอยากถามจะได้ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับยินดีครับปกติเราก็ไม่ได้เจอคุณหมอง่ายๆนะคะบางทีเจอคุณหมอเองก็เจอแป๊บเดียวนะนะคะแต่อันเนี้ยเจอกันเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะพูดคุยกันถ้าถามตอนทุ่มผมจะมาค่ะตอนทุ่มเนี่ยอาจารย์สัญญาณแล้วนะคะยังมีหลักฐานนะคะอาจารย์ค่ะงานยังไม่เยอะพอมีการละคะมาไหมคะตอนอินดี้กัดฟันกรอบพอเอาเป็นต้องนะพอเอาไว้ยังไงเราต้องว่าอย่างนั้นมาก็ต้องมาเพราะช่วงนึงเป็นช่วงที่เขาอยากฟังมากที่สุดแล้วเป็นช่วงที่ว่างอยู่ยังไงก็ตามติดตามในดีรันได้เราก็จะมีเก็บไว้อยู่ในระบบนะฮะใช่แล้วค่ะหลายคลิปเลยย้อนดูได้กับอาจารย์จะตามมาดูคำถามเรื่อยๆเดี๋ยวผมมาดูให้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาดูตอบสัญญานะคะอาจารย์ผมสัญญาอยู่แล้วยินดีค่ะเอาละค่ะวันนี้เราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถนิรมิตนะคะและท่านอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์แพทย์หญิงทวิกาแก้วเชื้อนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มอบเวลามีค่านี้แก่เรานะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ไม่ว่าจะชมตอนนี้หรือชมย้อนหลังค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานของเรานะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะเจอกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนและเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามในเพจของเราได้นะคะเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ